การสวดมนต์เป็นหนึ่งในกิจวัตรที่คนสูงวัยนิยมทำกันเพื่อบูชาพระรัตนตรัยแต่ก็ยังมีอีกหลายคนนะคะที่นอกจากจะสวดมนต์บูชาพระแล้วเนี่ยยังสวดเพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลไม่ว่าจะเสริมทางด้านการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพค่ะแล้วบทสวดต่างๆนั้นก็มีมากมายให้เลือกสวดกันค่ะแต่จะมีบทสวดไหนที่เป็นที่นิยมในการสวดเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลนั้นสูงวัยใจแซ่บวันนี้มีมาแนะนำกันค่ะแต่ก่อนที่จะไปติดตามนะคะท่านใดที่ชมผ่าน Facebook อย่าลืมค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะส่วนท่านใดที่รับชมผ่าน YouTube ช่วยกด Subscribe กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆที่เราคัดสรรมาให้แล้วก็ต้องขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ทุกคอมเมนต์ของทุกท่านด้วยค่ะสวัสดีค่ะบทสวดมนต์ต่างๆที่สวดเพื่อความเป็นสิริมงคลหรือว่าเรียกทรัพย์เป็นบทสวดที่ช่วยเสริมขวัญและกำลังใจให้คนทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะกับคนที่อยู่ในช่วงทำมาหากินค้าขายหรือว่าคนสูงวัยที่กังวลเรื่องสุขภาพและการเจ็บป่วยนะคะเชื่อว่าหากสวดภาวนาอย่างสม่ำเสมอควบคู่ไปกับการปฏิบัติตนให้อยู่ในทำนองคลองธรรมแล้วค่ะก็จะช่วยให้ชีวิตประจำวันนั้นราบรื่นขึ้นนะคะบทสวดมนต์ที่คนไทยเรานิยมสวดเพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตนั้นจะมีบทสวดใดบ้างไปติดตามกันค่ะมาเริ่มกันที่บทสวดแรกนะคะรัตนสูตรค่ะสวดเพื่อขจัดปัดเป่าโรคภัยโดยคนโบราณเนี่ยเชื่อกันว่าสาเหตุที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศพระสูตรรัตนสูตรนี้ขึ้นมาก็เพื่อขจัดปัดเป่าภัยความอดอยากภัยจากโรคระบาดและภัยจากอมนุษย์เบียดเบียนชาวพุทธจึงถือเป็นธรรมเนียมค่ะสวดพระสูตรนี้เพื่อขจัดโรคภัยเช่นโรคหานะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีความเชื่อว่าการสาธยายรัตนสูตรหรือว่ารัตนปริตเพื่อทบทวนคำสอนของพระพุทธเจ้าจะทำให้คนสวดนะคะได้รับความโชคดีมีชัยและพ้นจากอุปสรรคอันตรายทั้งหลายทั้งปวงด้วยค่ะสัพเพวภูตาสุมนาภวันตุอโทปิสากาจสุนันตุภาสิตังตัสมาหิภูตานิสาเมกสัพเพเมตังกโรธมานุสิยา 2. บทพุทธชัยมงคลคาถาสวดเพื่อให้แคล้วคลาดจากสิ่งไม่ดีและคนไม่ดีค่ะโดยคาถาพาหุงนี้นะคะนิยมสวดภาวนา3จบก่อนออกจากบ้านแล้วให้อธิษฐานว่าให้แคล้วคลาดจากศัตรูหมู่พวกโจรคนพาลทั้งหลายค่ะรวมทั้งจะช่วยให้เราเนี่ยแคล้วคลาดจากโจรปล้นและภัยจากการประทุษร้ายตั้งแต่ออกจากบ้านจนกลับเข้าถึงบ้านทีเดียวค่ะพาหุงสหัสสมาภินิมิตสาวุธันตังครีเมฆลังอุทิตโครชเสนมารังทานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชัยมังคลานิมาราติเร 3. บทสวดชยปริตตังสวดเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลทางด้านการงานค่ะเป็นคาถาแสดงชัยชนะของพระพุทธเจ้าเมื่อใกล้ที่จะได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะคือมีบารมีครบ30ทัศบทสวดนี้ค่ะใช้สวดหรือว่าภาวนาเพื่อให้เกิดสิริมงคลเสริมดวงทางด้านการงานซึ่งเป็นที่นิยมสวดกันมากค่ะมหาการุณิโกนาโทหิตายสาภาปานินังปูเรตวาปารมีสาภาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสาจวาเชนะโหตุเตชยมังคะลัง 4. บทสวดกรณียะเมตตาสุตังสวดเพื่อช่วยคุ้มกันภัยอันตรายให้เทวดาช่วยรักษาคุ้มครองค่ะบทสวดนี้นะคะคือพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องของการปฏิบัติตนเพื่อเจริญเมตตาธรรมค่ะชาวพุทธเชื่อกันว่าการสวดบทนี้เนี่ยจะช่วยคุ้มกันภัยอันตรายได้นะคะให้เทวดารักษาคุ้มครองศัตรูที่คิดร้ายก็จะกลายเป็นมิตรนิยมใช้สวดภาวนาป้องกันอมนุษย์ไม่ให้ทำอันตรายช่วยไม่ให้นอนฝันร้ายและทำให้เกิดความสุขในครอบครัวด้วยค่ะกรณียมาทกุสเลนยันตังสันตังปะทังอภิสเมจสาโกอุชูจสุหูชูจสุวัจโจจาสามุทุอนาติมานี
5บทสวดขันธปริตตังสวดเพื่อป้องกันภัยจากสัตว์ร้ายและสัตว์เลื้อยคลานต่างๆนะคะคาถาขันธปริตหรือว่าพระคาถากันงูร้ายนี้นะคะนิยมใช้สวดสาธยายเมื่อต้องออกจาริกธุดงเข้าไปในป่าหรือถ้าเป็นอย่างเราท่านๆก็มักจะสวดก่อนที่จะเดินทางเข้าไปในป่าค่ะบทสวดนี้เป็นบทสำหรับสาธยายแผ่เมตตาจิตไปยังตระกูลพญางูทั้ง4และนิยมใช้สวดเพื่อภาวนาป้องกันตัวเองให้พ้นจากสัตว์ร้ายและสัตว์เลื้อยคลานต่างๆได้ด้วยค่ะวิรูปาเคหิเมเมตังเมตังเอราปะเกหิเมชัพยาปุเตหิเมเมตังเมตังกันหาโคตมะเกหิจะอาปาทะเกหิเมเมตังเมตัง6คาถาโพธิบาทสวดเพื่อป้องกันภัยอันตรายต่างๆได้ทั้ง8ทิศนะคะบทสวดนี้ค่ะมีพุทธานุภาพด้านแคล้วคลาดแล้วก็คุ้มครองป้องกันภัยโดยการสวดระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณค่ะสามารถสวดเพื่อป้องกันภัยได้ทั้ง8ทิศค่ะถ้าใครที่สวดต่อเนื่องเป็นประจำนะคะก็จะช่วยป้องกันอันตรายจากสัตว์ร้ายและพูดผีปีศาจทั้งหลายไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนรอดพ้นจากพยานอันตรายทั้งปวงนะคะนอกจากนั้นก็ยังทำให้อยู่เย็นเป็นสุขถือเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวด้วยค่ะบุรพารสมิงพระพุทธคุณังบุรพารสมิงพระธรรมเมตังบุรพารสมิงพระสังฆานังทุกขโรภยังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไรวิวันชัยเยสัพพะนังสัพพลาพังภวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุ7คาถามงคลจักรวาล8ทิศสวดเพื่อให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงนะคะคาถามงคลจักรวาล8ทิศนี้เป็นอีกหนึ่งบทสวดที่หลายๆคนนำมาสวดก่อนนอนค่ะเพราะเป็นบทสวดที่ให้แคล้วคลาดปลอดภัยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บและยังช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตตนเองอีกด้วยค่ะอิมาสมิงมงคลจักรวาลทั้ง8ทิศประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้ง7ชั้นมาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนัตตาราชเสมานาเขตเตสมันตา8คาถาเงินล้านหลวงพ่อปานสวดเพื่อเสริมโชคลาภและให้ค้าขายร่ำรวยค่ะบทสวดนี้นะคะมักใช้สวดตอนตื่นนอน3จบเวลาใส่บาตร1จบและก่อนนอนอีก3จบนะคะมีความเชื่อว่าถ้าใครสวดบทนี้นะคะจะส่งผลดีเวลาค้าขายจะทำให้มีโชคทรัพย์มากมายเรียกเงินเรียกทองมีโชคลาภและช่วยให้ค้าขายร่ำรวยด้วยค่ะพุทธมะอุนะโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธสามานีมามะพุทธสาสวาโหมและ9ค่ะคาถาเงินล้านหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะสวดเพื่อเสริมเมตตามหาลาภเรียกเงินแสนเงินล้านค่ะคาถาบทนี้ค่ะมีความเชื่อว่าถ้าใครสวดนะคะจะทำให้ผู้สวดนั้นมีลาภมีจิตเป็นสมาธิสูงและเคล็ดลับพิเศษที่สูงวัยใจแซ่บจะนำมาฝากก็คือเมื่อสวดมนต์บทนี้อยู่นะคะไม่ต้องไปคิดที่จะอยากได้เงินได้ทองเพราะคาถาบทนี้ก็บอกอยู่แล้วค่ะว่าเป็นคาถาเงินล้านผลของการสวดก็เป็นไปตามนั้นนะคะส่วนจะมากน้อยก็จะต่างกันไปตามอัตภาพบุญวาสนาที่แต่ละท่านได้สั่งสมมาค่ะสัมปจิตชามินาสังสีโมพรหมาจะมหาเทวาสเพยักขาปรายันติพรหมาจะมหาเทวาอภิลาภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภภวันตุเมมิเตภาหุหติพุทธมะอุนะโมพุทธายะThank you.
9บทสวดมนต์เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลที่เรานำเสนอนี้มีประโยชน์ทั้งทางกายและจิตใจค่ะทางกายก็อย่างเช่นช่วยผ่อนคลายสบายใจสมองปลอดโปร่งช่วยคลายเครียดไม่ฟุ้งซ่านนะคะและยังฝึกสมองป้องกันโรคสมองเสื่อมได้อีกทางด้วยค่ะส่วนทางใจนะคะก็คือมีจิตเป็นสมาธิเกิดปัญญาจิตใจเข้มแข็งมีสติดีไม่หลงลืมง่ายสูงวัยท่านใดชอบบทสวดบทไหนนะคะก็เลือกสวดได้ตามจริตหรือตามที่ท่านชอบได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ